สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ้องน้องหนูตัวเล็กๆตัวน้อยๆวันนี้เราอยู่กับ No Ad นะครับ EP ที่11แล้วเลขสวยซะด้วยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเจ้ามดที่อันตรายที่สุดในประเทศไทยครับอันตรายในแง่ของความร้ายแรงของพิษผมขอสารภาพก่อนเลยว่าตอนแรกที่ผมได้ทำความรู้จักการเลี้ยงมดนะครับผมอยากจะเลี้ยงมดทุกสายพันธุ์เลยครับยกเว้นเจ้าสายพันธุ์นี้แหละเพราะว่ามันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวถึงขนาดที่ว่าสำหรับคนที่แพ้พิษแล้วเนี่ยครับโดนหมัดเดียวคือจอดเลยครับคือโดนต่อยโป้งเดียวคือบายบายได้เลยเพราะงานแล้วเนี่ยครับมันค่อนข้างใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงน้องเนี่ยครับก็ดูแลกันดีๆเด้อตัวใครตัวมันนะแต่อยากจะขอเน้นเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่คิดจะเลี้ยงเจ้ามดตัวน้อยอกส้มเนี่ยต้องคิดดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพลาดมาเนี่ยลำบากเลยควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองตลอดนะครับหรือถ้าเอาชัวร์เนี่ยครับดูคลิปแค่พอสนุกก็พอครับแล้วก็เลี้ยงเจ้ามดตลาดแล้วกันครับกินง่ายโตไวปลอดภัยด้วยครับเกริ่นกันมาขนาดนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วล่ะครับเราไปพบกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับพิษร้ายว่องไวปลาดเปลียวมดตะนอยอกส้มครับเอาล่ะครับทุกคนมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้ามดตัวน้อยรอบนี้ผมก็ยังซื้อจากเจ้าเดิมครับพี่เพชรแอนสยามบอยผาแลนด์เนี่ยครับขึ้นเพจไว้ฝั่งซ้ายเนี่ยเลยปกติแล้วทางร้านเขาจะไลฟ์ทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามกันดูนะครับวันไหนเขาไปแล้วก็อย่าลืมบอกว่าตามมาจากตาตอรี่ด้วยนะครับล้อเล่นนะฮะล้อเล่นแพ็คมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้องๆจะรอดหรือเปล่าช่วงนี้อากาศร้อนมากว้าวออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวนางเดี่ยวนะครับแถมจากรังที่ผมได้ประมูลมาว้าวตัวก็ดูค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ดูไม่ค่อยมีแรงนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีขุนน้องหน่อยเอาให้แน่นๆเลยโอเคครับไปดูหลอดต่อไปกันเลยดีกว่านี่อันนี้จะเป็นรังที่ผมประมูลมานะครับโอ้โหตัวเบลเริ่มเลยนางพญารังนี้จะมี1นาง1งานครับแล้วก็ตัวอ่อนเพียบเลยโหตัวอ่อนเขาน่ารักมากเลยครับมีลักษณะแบบเป็นหนอนน้อยตัวเล็กนิ่งๆน่ารักมากดูสีดิฮะคือสำหรับเจ้ามดตัวน้อยอกส้มเนี่ยครับ first impression ของผมคือค่อนข้างที่จะเหมือนที่คิดไว้เลยครับคือผมคิดไว้แล้วว่าผมจะต้องรู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับขอบอกเลยว่าสีจริงๆเนี่ยสวยมากครับสวยกว่าในกล้องนี่ฮะทั้งตัวอ่อนทั้งตัวนางพญาแล้วก็ตัวหมดงานเลยสวยมากส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมรังนี้มี1นาง1งานแต่ว่ามีตัวอ่อนเยอะขนาดนี้ผมก็บอกตามตรงว่าไม่ทราบเลยครับผมขอเดาว่าน่าเป็นเทคนิควิธีการเก็บมดครับหรือว่าอะไรผิดพลาดทำไม่ได้มาแค่นี้เพราะว่าก็อย่างที่รู้นะครับว่าใครไปเก็บมดพันนี้ก็คือเก็บแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าใครพอรู้นะครับคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมจะขอบคุณมากเลยสั่งมา2ครับแต่ว่าทำไมมา3ก็ไม่รู้ครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าเอ๊ใครครับเนี่ยน้องหนวด7ทุ่งครับว้าวน่ารักจังแฮไม่รู้ว่าส่งผิดหรือว่ามายังไงครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันแต่ว่าถ้าใครยังสนใจอยากจะดูเรื่องราวของเจ้ามดหนวด7ทุ่งหรือว่าเจ้ามดกลางดินธรรมดานี้ต่อครับคลิปนี้คงไม่ได้พูดถึงครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นโนแอนของเจ้ามดตัวน้อยอกส้มครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปครับผมเคยทำคลิปของเจ้ามดกลางดินธรรมดาไว้แล้วครับลองดูมุมขวาบนได้เลยกดไปเลยครับด้วยจำนวนมดงานที่มีเพียงแค่1ตัวครับผมคิดว่าเอาลงรังก็คงจะไม่เวิร์กเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะต่อรังง่ายๆให้เขาอยู่ชั่วคราวไปก่อนละกันครับรอให้เขามีมดงานเยอะก่อนแล้วค่อยย้ายลงไปรังที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่านี้กันครับระหว่างที่รอประกอบรังง่ายๆให้ไว้ใช้งานก็ให้อยู่ในนี้กันไปก่อนครับผมให้หนอนทั้งตัวเลยครับเพราะตอนนั้นผมเข้าใจว่าเขาจะชอบล่าเขาน่าจะอยากล่าอาหารที่เป็นๆมากกว่าซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้ชอบล่าขนาดนั้นครับเพราะงั้นในกรณีนางตัวเดียวเนี่ยเราควรตัดหนอนให้ได้ครึ่งนึงแล้วก็ให้เขามันจะง่ายกว่าครับตอนนี้ชั้นวางมดผมมันใกล้เต็มแล้วครับคิดว่าอีกไม่นานคงต้องเพิ่มอีกสักชั้น2ชั้นมีงานอดิเรกนี่มันก็สนุกดีนะครับทำให้วันๆนึงนี่มีอะไรให้เล่นเยอะเลยครับ
ผมทิ้งเขาไว้บนชั้นนั้นประมาณ1สัปดาห์ครับก่อนที่ผมจะย้ายพวกเขามาในลังประกอบอเวอร์วันนี้หลังจากย้ายมาใส่ไว้ในลังประกอบอเวอร์นี้ได้ประมาณ 4-5 วันก็เริ่มมีมดงานแล้วครับตอนนี้มีมดงานทั้งหมด3ตัวแล้วสังเกตนะครับตัวที่สีส้มที่4นั่นคือเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับก็เลยยังสีไม่เข้มเหมือนเพื่อนตอนนี้ผมรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยครับผมคิดว่าตอนนี้ลังน่าไปได้อีกไกลเลยคือโดยประสบการณ์แล้วนะครับผมไม่เคยเลี้ยงมดที่มีนางพญากับมดงานเพียงแค่ตัว2ตัวแต่ว่ามีตัวอ่อนเป็นกองขนาดนี้มันดูไม่ค่อยบาลานซ์นะครับผมก็เลยแอบคิดว่าลังเขาจะล่มหรือเปล่าแต่ก็มีลุ้นนะครับว่าให้ลังเขาเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าโล่งใจสุดๆเลยครับผมว่าไปได้ไกลแน่นอนเอาล่ะครับทุกคนเรามาทำความรู้จักน้องๆเขาหน่อยดีกว่าชื่อของพวกเขาก็คือมดตะนอยอกแดงครับอ้างอิงจากข้อมูลในหนังสือมดประเทศไทยครับแต่ส่วนมากคนมักจะเรียกว่ามดตะนอยอกส้มกันจนชินปากครับเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นสีส้มเข้มๆมากกว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือเตตาโพเนล่าลูโฟนิกล่าครับเขาเป็นมดที่มีขนาดปานกลางค่อนข้างใหญ่เลยครับมีขนาดประมาณ 11-13 มิลลิเมตรพวกเขาจะมีเบ้าฐานหนวดอยู่ห่างจากขอบหน้าของแผ่นริมฝีปากด้านบนตารวมขนาดใหญ่รูปวงรีอยู่ประมาณกึ่งกลางของหัวอกเรียวยาวขอบด้านบนปล้องท้ายส่วนแบนราบเอวมี2ปล้องแต่ละปล้องค่อนข้างยาวปลายส่วนท้องมีเหล็กในผิวค่อนข้างหยาบมีลักษณะเป็นหลุมขนาดเล็กกระจายกันอย่างเป็นระเบียบทั่วตัวมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมหนาแน่นเลยครับพวกเขาได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยครับส่วนใหญ่ที่พบในพื้นระดับต่ำจะมีตามพวกสร้างรังในกิ่งไม้สร้างรังที่ใบไม้แห้งแต่ส่วนมากที่พบในป่าเต็งรังที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยครับจะพบมักจะสร้างรังอยู่ตามจอมปลวกครับในวงย่อยมดตะนอยเนี่ยทั่วโลกมีวงย่อยนี้3สกุลนะครับในประเทศไทยมีเพียงแค่สกุลเดียวโอเคครับทำความรู้จักกันเสร็จแล้วผมว่าเราไปดูตัวรังกันหน่อยดีกว่าตัวรังก็จะเป็นตัวกล่องพลาสติกเอามา DIY ทำตัวประกอบง่ายๆครับเอาไว้ใช้งานกันแบบแก้ขัดไปก่อนด้วยความที่เอาแป้งทาขอบมันเลยออกเป็นฝุ่นเยอะๆครับเลยไม่ค่อยสวยสักหน่อยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทาแป้งหรือว่าทาแป้งน้อยกว่านี้ครับรับรองว่าสวยงามแน่นอนตัวรังอันนี้ผมใช้งบไปประมาณไม่เกิน50บาทครับราคาค่อนข้างถูกครับแต่ว่าต้องใช้เวลากับฝีมือสักนิดนึงถ้าใครมีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยผมแนะนำเลยครับสนุกดีเพลินๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูกันครับนี่แหละครับตามไปที่กลุ่มนี้ได้เลยแอนแทงไทยแลนด์กลุ่มนี้ผมสร้างเองครับผมอยากจะสร้างเจ้าตัวกลุ่มนี้ครับให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบทำรังมดครับเข้ามาแชร์ไอเดียกันถ้าคุณเป็นคนที่ขยันสุดๆแล้วก็ว่างจะจัดผมขอแนะนำกลุ่มนี้เลยครับลองเข้ามาแล้วก็มาแชร์ไอเดียการทำรังมดกันสนุกแน่นอนครับซึ่งเจ้ารังอันนี้ครับผมก็ขอแปะไว้ในกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปเลื่อนดูกันได้ครับทำง่ายๆครับแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับผมมาแชร์แล้วก็ผมก็อยากจะให้คุณแชร์ไอเดียของคุณเหมือนกันครับเข้ามาเลยครับเอามาโชว์กันหน่อยใครชอบทำแบบไหนก็เอามาโชว์กันเลยแล้วก็ขอฝากอีกช่องทางครับสำหรับใครที่มองว่าในกลุ่มเนี้ยมันยังคุยไม่สะใจโอเคครับเอาไลน์โอเปอเรชั่นนี้ไปติ๊งเอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามอยากจะถามอะไรหรือว่ามีไอเดียอยากจะแชร์อะไรก็เข้ามาพิมพ์คุยกันในกลุ่มนี้ได้เลยครับมีสมาชิกเพื่อนๆพี่ๆหลายคนช่วยกันตอบอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าคงสนุกกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ยังคอยดูแล้วยังคอยให้กำลังใจกันเสมอมาขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับทั้งติทั้งชมทั้งถามทั้งให้กำลังใจผมอ่านทุกเมนต์อยู่แล้วครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าข้อมูลส่วนใดผมพูดอะไรผิดไปก็รบกวนคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้กันหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะติอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ